เป็นเรซซิ่งยืนยันทรงผมนี้ถูกระเบียบไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นหลังจากที่เป็นเรซซิ่งอดีตสามีแพทณปภาได้รับอิสรภาพหลังต้องโทษในเรือนจำนานกว่า6ปีหลังจากที่เบนออกมามีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทรงผมของเบนถึงยาวเป็นผมทรงรองทรงซึ่งทางเบนเรซซิ่งได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วทางกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ล่าสุดเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นักโทษเด็ดขาดจะต้องไว้ผมเกรียนไถขาวเลยส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีหรือคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเขาอนุโลมให้ไว้ผมยาวได้5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นทรงผมนี้คือตามกฎของกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าไม่ได้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นอยู่เหมือนคนอื่นปกติทั่วไปคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้รู้อะไรว่ากฎระเบียบเป็นยังไงสุดท้ายก็ต้องทำตามกฎเขาก็คือไว้ได้สั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้น